นายกรัฐมนตรีก็ย้ำความสำเร็จในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะยืนยันพร้อมร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของ2ประเทศร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะในการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะนอกจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายเต็งเซ็งประธานาธิบดีเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้และจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานแล้วในเวทีการหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะทั้ง2ฝ่ายยังพร้อมร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของ2ประเทศให้เข้มแข็งควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและชายแดนโดยจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและจะไม่จำกัดแค่ผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้อาเซียนเข้มแข็งต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนส่วนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่เริ่มดำเนินการแล้วได้แก่การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง3แห่งการสนับสนุนรถรับบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติเมียนมาและเงินสนับสนุนโรงเรียนมิตรภาพไทยเมียนมายืนยันได้ผมให้คำมั่นสัญญาอะไรพวกเราคำนึงถึงประเทศเป็นหลักประเทศชาติเป็นหลักนะครับไม่มีผมไม่ยกส่วนตัวไม่มีเจรจาใต้โต๊ะไม่มีทุกอย่างขึ้นโต๊ะทั้งหมดการเจรจาข้อตกลงต่างๆเมื่อวานพูดกันเรื่องความมั่นคงสรุปง่ายๆคือความมั่นคงเขตแดนชายแดนทั้งหมดที่ยังมีปัญหาซึ่งกันและกันทั้งหมดเราจะไม่เอามาเป็นปัญหาเรื่องอุปสรรคนะตรงไหนจําเป็นก็ต้องค้าขายให้ได้ก่อนไอ้เรื่องเขตแดนทะเลาะกันด้วยเขตแดนไม่มีประโยชน์บาดเจ็บล้มตายสูญเสียไม่ได้ประโยชน์แต่เราก็รักษาไว้โดยมีการอาจจะให้มีการเปิดช่องทางจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วก็ไม่ต้องคํานึงเขตแดนไม่อ้างว่าตรงนี้คือเขตใครเขตใครไม่อ้างก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงของ JBC ต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรีอย่างไปที่นครย่างกุ้งเพื่อร่วมหารือกับทีมประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาโดยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมส่งเสริมโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนไทยในการลงทุนและเปิดตลาดในเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงจึงเป็นเรื่องท้าทายของภาคเอกชนและภาครัฐของไทยในนามทีมประเทศไทยที่จะขยายโอกาสและฐานทางเศรษฐกิจต่อไปในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้ไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาและเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน